อดีตยามือเศร้าครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมครับกับเส้นทางปั่นจักรยานครับริมโขงครับเส้นทางปั่นจักรยานริมโขงที่ผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดครับพี่น้องครับตอนนี้ปั่นมาที่ผ่านหน้าวัดพระธาตุนครนะครับหรือว่าวัดมหาธาตุอีกฝากฝั่งนึงก็คือสปป.ลาวนะครับนี่ครับวัดมหาธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนมแล้วก็เป็นวัดพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับบรรยากาศดีๆตอนเช้าวันนี้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนจังหวัดนครพนมกันต่างพากันถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกันวิวงามๆทั้งฝั่งสปป.ลาวพี่น้องดงภูเป็นของฝั่งลาวทิวทัศน์ทอดยาวเป็นของฝั่งไทยนะครับเดือนขึ้นทางฝั่งโน้นด้วยแสงอ่อนโยนอาบกิ่งน้องอายลอยคำโค้งมาทางฝั่งไทยเฮ้ยลองมาจบขอบคุณบทเพลงจากคุณครูสลานะครับนครพนมคืนเพ็ญนี่ครับกับบรรยากาศเส้นทางปั่นจักรยานนะครับเนี่ยครับแล้วก็วิวทิวทัศน์หลักร้อยล้านพันล้านนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับนี่ครับซ้ายขวาก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะพี่น้องเมืองนครพนมสโลไลฟ์นะครับอีพี่นี่พาพี่น้องปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานเบิ้งเมืองนครพนมกับบรรยากาศยามเสาร์วันอาทิตย์จังสิโอ้บรรยากาศดีแท้น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็วัดอีกครับอันนี้วัดกลางครับวัดก็สวยครับพี่น้องวัดก็สวยงามนะครับบรรยากาศธรรมชาติก็งดงามครับพี่น้องโอ้งาม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 วัดกลางก็สวยครับพี่น้องโอ้ยิ่งได้บรรยากาศตอนมาปั่นจักรยานเนี่ยสวยมากเลยครับนะครับอันนั้นฝากฟังนั่นเป็นสปป.ลาวเด้อเป็นเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนครับโอ้บรรยากาศวันอาทิตย์ก็ยังคง มีผู้คนมาออกกําลังกายครับพี่น้องยังแลนออกกําลังกายอยู่สบายสบายบรรยากาศในมื้อเช้าผู้ใดอยากปั่นจักรยานกับปั่นผู้ใดอยากกินตะบักหุ่งก็จอดกินเด้อผู้ใดอยากวิ่งอยากแลนก็เอาตามสะดวกสบายเนี่ยปั่นมาประมาณ3นาทีตอนนี้ผ่านมา2วัดพี่น้องผ่านมาไกลเติบโดนเติบไปได้ไกลเติบอ่ะปั่นมา3นาทีจะใกล้จะถึงองค์พญาศรีสัตนาคราชแล้วครับพญานาคผู้คุ้มครองปกปักรักษาแม่น้ำโขงของเฮานะครับพี่น้องนี่อีก500เมตรนะครับผมถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมเพลินๆนะครับ กับบรรยากาศการปั่นจักรยานนะครับริมโขงวันนี้ครับอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนเที่ยวได้ครับอีสานเที่ยวหนาได้ก็ได้ครับเพราะสิเป็นหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวอีสานมีของดีหลายๆดิบ่ไกลดอกขี่รถมาหรือว่านั่งเครื่องบินมาได้พี่น้องโอ้บรรยากาศยามเช้าริมน้ำโขงครับบรรยากาศดีมากเลยผมชอบตรงนี่แหละโคมไฟโคมไฟก็จะเป็นพญาหงส์กับพญานาคเนาะพี่น้องเนาะนะครับบรรยากาศนะครับภาคอีหลีเนี่ยปั่นสิมาถึงอีกวัดหนึ่งแหละครับพี่น้องเริ่มต้นจากโอ้เริ่มต้นจากนาวัดพระอินแปงแต่ว่าบ่ได้ทายวัดพระอินแปงมาให้เบิ่งเนาะ4นาทีครับปั่นจักรยานมาถึงตอนนี้วัดโพสีครับสวยมากโอ้นะครับบรรยากาศทะเลหมอกครับพี่น้องโอ้คักแทะคักแทะเนี่ยครับเป็นวัดโพสีครับทัดไปอีกประมาณ1กิโลเมตรติดตะไลโลจีนก็เป็นวัดที่กันครับเป็นวัดวัดโอกาสเนาะวัดโอกาสสีบัวบาทนี่ครับปั่นมาเรื่อยๆสวยงามอีดี
วยงามสวยงามพี่น้องเนี่ยใกล้ๆองค์พระยาศรีสัตนาคราชกะบรรยากาศเริ่มคึกคักครับผู้คนมาเดินนะครับต้องนองครับผู้คนก็เดินบ้างออกกำลังกายบ้างนะครับตามชอบนะครับตอนนี้ไก่หอดพระยาศรีสัตนาคราชคอยปันมาประมาณหานาทีกว่าพี่น้องประมาณ5นาทีกว่าก็มาถึงพระยาศรีสัตนาคราชปันใหม่เรื่อยอู้ทางด้านหน้าคอยนี่เป็นองค์พระยาศรีสัตนาคราชพี่น้องโอ้อัศจรรย์ใจแท้เรารักนครพนมพะนะนี่ครับมองตรงโอ้หลังองค์พระยาศรีสัตนาคราชครับอันนี้ครับพี่น้องป้าสวยแต่ครับโอ้วันนี้ก็ท่านก็พ่นน้ำนะครับท่านคงพ่นน้ำในวันนี้ครับ ปั่นไปสักหน่อยเดี๋ยวเขาสิมาหยุดตรงพระยาศรีสัตนาคราชนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่หน้าองค์พระยาศรีสัตนาคราชนครพนมผู้คนก็ยังคงมาทำบุญนะครับมาทำบุญมานะครับมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับโอ้ซ้ายมือก็เป็นซีเว่น3ชั้นนะครับนครพนมโอ้ลอตเตอรี่พันล้านก็อยู่นี่นะครับนี่ครับผมปั่นมาให้ดูผู้คนยังถ่ายภาพนะครับผมถ่ายภาพสวยงามเลยครับพี่น้องเลยริมโขงนครพนมผ่านองค์พระยาศรีสัตนาคราชมาแล้วนี่ผ่านหนองสุขใจท่อๆมาก่อนพี่น้องอันนี้ลานพนมนาคาโอ้สวยจังครับพี่น้องสวย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 โอ้สวยงามจริงๆครับกับปั้นไปเรื่อยๆบรรยากาศวันอาทิตย์ตอนนี้อาจจะดูชิวๆนะครับดูสโลไลฟ์นะครับโอ้มองนี่เป็นท่าเรือเนาะท่าเรือก็ออกทุกวันนะครับทุกวันเลยปั้นมาประมาณ 7-8 นาทีครับพี่น้องปั้นมาประมาณ 7-8 นาทีนะครับฮอดนาตลาดอินโดจีนแล้วครับนะครับนี่ทางด้านซ้ายก็เป็นห้างกาแฟดาวเนาะห้างกาแฟดาวโอ้อันนี้มีแม่ไก่ใหญ่พร้อมแม่ไก่ก็มีหมาก็มีโอ้สวยแท้นะครับหมอกทั้งฝั่งลาวสวยๆน้องมันซ้ายมือก็คือตลาดอินโดจีนครับซ้ายมือก็คือตลาดอินโดจีนนครพนมปันไปปันมาฮอดลานกันเกาครับนี่ลานกันเกาครับสุดเขตแดนสยามประเทศพี่น้องนะครับตอนนี้ลานคนเมืองครับตอนนี้เป็นลานคนเมืองพี่น้องปันมา8นาทีครับผู้ขาปันมาเรื่อยๆหูอันนี้วัดโอกาสสีบัวบานครับพี่น้องวัดโอกาสก็สวยตอนนี้ผู้ขากะปั่นมาตามเส้นทางจักรยานเนาะคือบ่ได้เอาขากล่องมาถือเอาได้นี่ถือเอาก็ถือว่าเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่ถือว่าสวยมากๆเลยครับนี่ครับเพิ่นก็มีเลนจักรยานให้โอ้มองนี่เป็นเลนสีฟ้าเนาะสวยสวยโอ้มีประตูโค้งไงพร้อมเนาะนี่เนาะอันนี้ตรงพญานาคคู่ครับโอ้คือสวยแท้นครพนมสาธุเพิ่นบอกว่าผู้ใดมาบอกหักกันมองนี่สิหักกันตลอดไปเนาะนี่ครับสวยมากๆเลยครับตรงจนต้องหยุดถ่ายภาพนะครับข้างหน้าก็คือศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมครับเลยโอ้นี่232ปีครับพี่น้องอู้ป
ั่นจักรยานไปหินพญานาคโอ้สวยแท้เนาะสวยงามมากๆเลยครับพี่น้องโอ้ครับอ้าวปั่นไปต่อครับปั่นไปต่อปั่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้ปั่นบ้าว้าวคือสวยจ้ะครับอันนี้เป็นด่านนะครับแต่ว่าตอนนี้จะน่าจะยังไม่เปิดครับสวรรค์ชายโขงพี่น้องนี่สวรรค์ชายโขงงามใช่พี่น้องว้าโถโอ้โหสวยงามมากๆครับสำหรับ EP นี้ขอหยุดไปสากลนะครับ